โอ้โหพี่น้องอันนี้คือชวนชมที่เป็นเขาแกะนะแต่ทำไมมันเป็นใบยืดอย่างเงี้ยกิ่งยืดอย่างเงี้ยใบไม่หงิกเหมือนกับเขาแกะทั่วไปมีสาเหตุที่ทำให้เขาใบยืดแบบนี้ยอดยืดแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าโดนอะไรมาช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมสวนพี่วินิจมาดูพืชตระกูลชวนชมนะเป็นชวนชมเขาแกะแต่ว่าใบไม่หยิกเลยใบไม่หยิกแล้วใบไม่งอแล้วก็ต้นยืดนะยอดยืดสูงขึ้นเพราะเขาใช้สารกิบเบอริลินคือที่ใช้เพราะว่าต้องการยืดให้ต้นมันสูงขึ้นนะคือปกติไอเขาแกะเนี่ยมันจะโตช้าแล้วต้นมันจะเตี้ยแล้วก็จะเป็นปุ่มอยู่นะใบจะเป็นกลุ่มอยู่มันไม่สูงก็เลยต้องยืดยอดของเขาให้สูงขึ้นเนี่ยใช้ไปประมาณสัก 2-3 อาทิตย์มั้งฮะเนี่ย 2-3 สัปดาห์เนี่ยโหยืดขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อไปว่ามันจะยืดขนาดไหนสารที่เป็นกิบเบอริลินเนี่ยก็เป็นสารที่ฮอร์โมนที่ใช้เร่งยอดในส่วนใหญ่ก็จะใช้ในพวกยอดองุ่นนะแต่เอามาใช้กับชวนชมเนี่ยก็ใช้ได้นะก็ใช้กับพืชทั่วไปใช้ได้ใช้ในการเร่งยอดนะยืดยอดยืดใบนะใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันต่างกันยังไงนี่แหละครับคือเขาแกะของพี่วินิจอายุ5เดือนกว่า4ต้นนี้คือไม่ได้โดนสารอะไรฮะนะไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปแต่ว่าเจออีกเพื่อนของเขาเนี่ยรุ่นเดียวกันเจอสารกิบเบอริลินนะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเร่งยอดเร่งใบนะเร่งยอดนี่ฮะพอเร่งยอดยอดเขาจะยืดฮะยืดยืดแต่ว่าเล็กฮะใบของเขาก็จะยืดด้วยเนี่ยอันนี้เป็นแกะนะครับเป็นแกะนะแต่ใบเหมือนใบปกติเลยเนี่ยยืดยืดคือต้องการยืดให้มันต้นมันสูงถ้าเราไม่ยืดมันก็จะเตี้ยแบบนั้นนะเตี้ยแบบสี่ต้นนั้นอันนี้พี่วินิจบอกว่าต้องการยืดนะต้องอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะเนี่ยแล้วปรากฏว่าโหมันยืดแบบสุดยอดเลยฮะเนี่ยเนี่ยจากเห็นไหมจากเนี่ยยืดขึ้นมาเป็น20เซนเลยเนี่ยมียอดเล็กๆก็ยืดออกมาเนี่ย10-20เซนเลยสารที่ใช้คือกิบเบอริลินฮะส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวคราวหน้านาเล็กจะมาบอกวิธีการใช้นะสูตรการใช้แล้วนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะใบมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ฮะเดี๋ยวพอหมดฤทธิ์ฮอร์โมนตัวนี้นะใบเขาก็จะเริ่มหงิกเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มหงิกเข้าเหมือนเดิมแล้วใบที่อยู่ตรงนี้ก็จะร่วงไปใบกลุ่มที่ขึ้นมานี่ก็จะร่วงไปแล้วก็จะงอเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเหมือนกับชุดนั้นเลยนี่ทดลองทำ8ต้นนะเป็นตระกูลแกะนะเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปฮะนะนี่ก็คือพามาดูให้รู้ว่าที่มันยืดยอดยืดใบเพราะโดนจิบเบอริลิน
ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ